สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวน้องกบอบนะคะในบ่อเล็กๆของน้องชายคือน้องเลี้ยงกบที่มหาลัยแล้วพอจบก็เลยขนกบมาบ้านด้วยนะคะในบ่อนี้มี300ตัวนะคะเป็นบ่อธรรมดานะมีบ่อน้ำเล็กๆมีแบบเป็นไม้ไผ่ให้กบมันอยู่ข้างในได้เดี๋ยวเราไปส่องกันนี่กบอยู่ในกระถางต้นไม้ด้วยนะเดี๋ยวน้องตกใจก็ประมาณนี้นะคะส่วนอาหารที่น้องกบกินก็เป็นอาหารซื้อนะคะเป็นอาหารกบไม่รู้ยี่ห้ออะไรเหมือนกันน้องซื้อมาบ่อเพิ่งทำใหม่ๆนะคะอันนี้ปกติจะอยู่ที่บ่อที่มหาลัยนะคะแต่ขนมาก็เป็นบ่อฉุกเฉินประมาณนี้ไปก่อนละกันถ้าอยากเลี้ยงก็ลองดูนะคะนี่เป็นกบไซส์เดียวกันหมดเลยถ้าเกิดมีไซส์เล็กออกมาต้องคัดไซส์นะคะไม่งั้นจะกินกันก็ประมาณนี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ